ี่น้องครับช่วงเนี้ยผมก็เห็นคนออกมาช่วยเหลือประชาชนนะหลายคนเริ่มเปิดตัวนะคือส่วนมากพวกเราเนี่ยที่อยู่ในวงการเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนที่ทำอยู่นะในการช่วยเหลือสังคมมีทนายตั้มมีทนายรณรงค์นะแต่ช่วงเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าเริ่มมีนะเริ่มมีคนหน้าใหม่ๆที่ออกมาทำงานด้านสังคมนะผมก็ดีใจนะครับที่คนออกมาทำงานเพื่อสังคมมากขึ้นแต่พี่น้องประชาชนครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าอัปยศนะสำหรับบางคนที่มีการไปหลอกลวงต้มตุ๋นนะครับเหยื่อที่เขาตกเป็นเหยื่อด้วยความทุกข์ยากแล้วเนี่ยนะยังมีการไปหลอกเอาเงินเขานะครับที่เป็นค่าทนายความปล่อยให้เขาติดคุกติดตารางก็มีไปเอาเงินเขามาแล้วก็ทิ้งเขาก็มีนะครับไอ้ทนายความแบบเนี้ยนะไอ้นักกฎหมายแบบเนี้ยมันจะต้องถูกเอามาดําเนินคดีจะต้องถูกเปิดโปงเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหยื่อเนี่ยนะที่ตกเป็นเหยื่อของทนายความที่ออกสื่อมวลชนทนายความที่ออกสื่อโทรทัศน์พวกเนี้ยนะครับนะที่แซงว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนช่วยเหลือสังคมแต่เบื้องหลังนี่เน่าเฟะนะเป็นพูดง่ายว่ารายการก็ได้เรตติ้งแต่บังเอิญรายการเนี่ยไม่เคยตรวจสอบเลยว่าบุคคลเนี้ยนะครับเบื้องหลังสกปรกแค่ไหนนะเราได้รับการร้องเรียนจากเหยื่ออาชญากรรมนะครับที่ถูกทนายความคนหนึ่งทำการหลอกลวงพี่น้องประชาชนหลายเคสแล้วนะครับหลายเคสแล้วแล้วก็อ้างว่าสามารถช่วยเหลือคดีได้แบเอาเงินเข้ามาจำนวนมากในราคาแพงเสร็จแล้วก็ทิ้งคดีเขาให้เขาติดคุกติดตารางนะแล้วก็ออกสื่ออะไรต่างๆนี้นะครับซึ่งผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะดูให้ดีนะครับคนที่ช่วยเหลือนะจริงจังมีกี่คนนะไม่อยากให้คุณตกเป็นเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับคนเนี่ยมาร้องผมเนี่ยเรื่องบิตคอยน์เรื่องอะไรที่ออกมาร้องที่นะเกี่ยวกับเรื่องของการลงแชร์อะไรต่างๆเหล่านี้ผมไม่พูดตรงผมไม่เคยทำให้นะไม่เคยทำให้บางรายผมก็แนะนำว่านะเป็นสมาชิกของชมรมก็บอกว่าคุณก็ไปแจ้งความที่นะครับที่จังหวัดที่คุณอยู่เลยคือคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยผมจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับการที่คุณไปแจ้งความที่ดีไอจำนวนมากเนี่ยเป็น 9,000 คน 10,000 คนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะได้เงินนะครับผมบอกก่อนนะคุณไม่รู้หรอกว่าหลายเคสที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงดีไอนะผมพูดถึงว่ากระบวนการของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเมื่อคุณไปแจ้งความกันจำนวนมากเนี่ย300คน500คน 1,000 คนอะไรก็แล้วแต่ผู้เสียหายจำนวนมากก็แล้วแต่นะคุณรู้ไหมว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่มันอัปยศเนี่ยที่มันชาติชั่วเนี่ยนะในการไปยัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาเหล่านี้บางคนเนี่ยมันก็อาศัยคือการอายัดแล้วก็แบ่งกับเจ้าไอ้ผู้ต้องหาโดยการที่ตกลงกันนะครับทางลับว่าเอาอย่างงี้ไหมผมยึดคุณ100นึงคุณเอาคืนไป40ผมเอามา60นะแล้วก็อีก40คุณก็เอาไปซ่อนไปนะแล้วอาจจะมีบางส่วนที่ยึดออกมาสมมติเงินจำนวน 2,000 ล้านนะก็ยึดได้แค่เพียงบอกลูกบอกเนี่ยคนที่เสียหายว่ายึดได้เพียง200ล้านนะรวมอีก 1,800 เนี่ยหาไม่เจอแต่จริงไม่ใช่ครับแต่หลายเคสที่เราทราบมานะความสกปรกในกระบวนการแชร์ลูกโซ่ของเจ้าที่รักเนี่ยมันระยำอับปียิ่งกว่าอะไรอีกนะบางคนเนี่ยทำเคสเดียวเนี่ยรวยเลยเลิกเลยนะเลิกเลยก็มีคดีแชร์ลูกโซ่ผมไม่ต้องพูดหรอกว่าเคสไหนแต่ว่าเอาว่าเป็นเคสที่ระดับผู้เสียหายเกิน500คนขึ้นไปนะหรือ200คนขึ้นไปนะมันมีคดีเดียวแหละนะที่ผมเห็นเนี่ยมีคดีที่ได้เงินมากกว่าความเสียหายนะมีคดีเดียวนะในประเทศไทยส่วนมากความเสียหายที่เกิดขึ้น 100% เนี่ยจะยึดเงินผู้ต้องหาได้เพียงแค่ 20% หรืออย่างบางเคสนี่จะไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวนะครับนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกนะเงินก็อยู่ในเมืองไทยแต่ทำไมเจ้าที่รัฐถึงอายัดไม่ได้ทำไมถึงยึดไม่ได้
มันหายไปไหนหมดแต่จริงไม่ใช่หรอกครับเขายึดได้แต่เขาเอาเป็นสดนะเขาเอาเป็นสด